สวัสดีครับเพื่อนกลับมาเจอกับเจ้าจิ้งจอกสีเทากันอีกครั้งนะครับใน Monster Hunter World Iceborne ในตอนนี้หลังจากที่เราจัดการเจ้าชิกกิ้งเลกนาได้แล้วก็จะเป็นถึงคราวของการไปเคลียร์พื้นที่สำหรับไอ้นี่ครับให้ทางอาวุธจักรที่แอสเซล่าเขาสามารถขนส่งมายังเซเลนาได้อย่างปลอดภัยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีรายงานว่าเรามีเจ้าอัญชนาซับสปีชีส์กำลังเดินตุ้งนิ่งตุ้งนิ่งอยู่ในพื้นที่โหดคายฟอร์สครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราก็จะไปรับเควสในการจัดการเจ้าอัญชนาซับสปีชีส์ตัวนี้กันนะฮะการเตรียมการก็ไม่มีอะไรมากครับเจ้านี่มันก็คืออัญชนาซธรรมดาแล้วก็แค่เปลี่ยนจากธาตุไฟเป็นธาตุสายฟ้าแล้วก็จากแพ้น้ำก็กลายเป็นแพ้น้ำแข็งเพราะงั้นสิ่งที่เพื่อนๆต้องไปก็จะมีอาวุธน้ำแข็งในกรณีที่จะอาวุธธาตุแล้วก็พวกโนเบอรี่หรือถ้าใครคิดว่าสายฟ้ามันอันตรายเกินไปก็ไอ้เจ้าธันเดอร์พูลเมนเทิลก็ได้แต่โดยรวมหมายคิดว่าไอ้เจ้าอัญชนาธนี่น่าจะอันตรายแค่ท่าไม้ตายของมันมั้งมันจะมีท่าไม้ตายพิเศษตอนที่มันชาร์จไฟเต็มอยู่ฮะแน่นอนว่าชุดของหมาก็ยังคงเป็นชุดธนูแบบเดิมๆนะฮะที่เป็นไอ้เจ้าเอลทิเกกาขาลาวาซิโรสมีแถมธาตุไฟมาหนึ่งเลเวลก็ช่างมันละกันไม่มีอะไรน่าสนใจบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยไอ้เจ้าจีเวลธาตุระดับ2เนี่ยทำไมมันหายากจังมีไปฟาร์มอีท่าไหนก็ต้องบอกว่าดวงใครดวงมันจริงๆฮะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวเพชรมันเนี่ยมันเป็นเพชรเลเวลไอ้เนี่ยฮะเพชรเลเวล10แล11เพราะงั้นโอกาสดรอปมันจะค่อนข้างต่ำหน่อยฮะจากไอ้ตัว Ancient Fate Stone เพชรโม่ที่เราได้ตอนจบเควสเนี่ยแต่ก็คือไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสได้เลยพอดีช่วงที่หมาเล่นเนี่ยมันมีไอ้นี่ด้วยฮะมันมีอีเวนต์อยู่ซึ่งไอ้เจ้าอีเวนต์เนี่ยหลายๆอันมันก็ใช้เก็บเพชรได้ง่ายอย่างเช่นFlora Frostbite เนี่ยเป็นเควสที่เราจะต้องไปเก็บไอ้เจ้า Ice Bloom ฮะจากได้จากต้นเฟิร์นแช่แข็งนะฮะถ้าใครปลดแคมป์15แล้วเนี่ยมันจะไปสามารถหาเจ้าฟอร่าฟอร์ดไบต์นี่ได้ไงทำเควสนี้ได้ง่ายมากโดยใส่เพชรจีโอโลจีไว้1ไว้2เม็ดแล้วก็ใส่บอทานิสไว้1เม็ดมันจะทำให้เราสามารถขุดต้นเฟิร์นได้4ครั้งครั้งละ2ไอ้นี่ฮะครั้งละ2กอไอ้ครั้งละ2ใบประมาณนี้ฮะก็คือ1กอได้8ใบโอกาสที่มันจะจบเควสได้ภายใน1นาทีนี่มันเยอะมากแล้วเราก็วนหาเพชรเริ่มต้นเนี่ยค่อนข้างได้อยู่แต่ถ้าจะหาเพชรแบบเพชรดีๆเลยเพชรเทพๆเลยอันนี้ต้องไปรอนู่นนะฮะรอพวก MR100 ถึงจะไหวโอเคกินข้าวให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปกันดีกว่าฮะอยู่ตรงเซเลน่านี่ครัวอยู่ใกล้ๆก็หมาก็กินไปเรียบร้อยแล้วล่ะเพราะงั้นเราก็รับเควส The Thunderous Thundermaker เป็นโลดนะฮะอยู่ที่โฮดฟอร์ดลีสหมาก็ไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ตรงไหนแต่เอาเป็นว่าเราโดนทีไปที่แคมป์1อีกแล้วฮะก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ไปกันโลดของหมาก็คงใช้ยุทโธปกรณ์แบบเดิมๆกับเจ้า Impact Pattern เนี่ยนะแต่ก็ยังว่าชุดที่หมาแนะนำเพื่อนๆไปต่อให้ไม่ใช้เจ้าเพชรระดับไอ้นี่ฮะเพชรธาตุระดับเลเวล4เราก็สามารถใช้เพชรธรรมดา2เลเวล2ก้อนแทนก็ได้ฮะไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นเราก็จะเสียไอ้นี่ไปฮะเสียค่าคริติคอลจากไอตัวเพชรเอ็กเปิร์ทที่หายไป1เม็ดแค่นั้นเองอะโอ้มีพายุหิมะด้วยเดี๋ยวมาลองดูแป๊บว่าจะเจอเจ้าไอ้นี่ไหมฮะลามบิทเทิลไหมนะเควสนี้ไม่มีคัตซีนนะครับเพราะงั้นสามารถเรียกไอ้นี่ได้เลยเรียก SOS มาให้คนอื่นช่วยได้เลยนะฮะถ้าก่อนนี้ที่คิดว่าไม่ไหวน่าจะยังเรียกไม่ได้นะฮะโอเคโอเคหมาลืมไปว่าไอ้นี่น้องเขายังไม่รู้ว่าเจ้าคูเกอร์อัญชนาธมันไปไหนเอ้ยมันอยู่ตรงไหนถ้า
ถ้ารู้ตำแหน่งแล้วมันจะสามารถพาเราไปได้เลยฮะสมัยก็ดูซิว่าจะสามารถเรียกซิกแนลใครมาช่วยได้ไหมเอ่ยได้แมวเพื่อนมานะฮะแล้วก็โอเคตอนนี้มาเจอตำแหน่งของฟูเกอร์อันจนาร์ดแล้วเพราะงั้นก็ไอ้แกเราเผลอหยิบไปละคิดเป็นเบอร์จ๋าโถดเลยเนี่ยก็เดี๋ยวให้น้องวักพาไปแล้วกันเพราะว่าน้องวักวิ่งไวกว่าเยอะแต่ตอนที่เรียกครั้งแรกสุดเขาจะดมกลิ่นอะไรพักหนึ่งก่อนฮะไอ้ทันไม่เอ่ยป้าไม่ทันกูก็จะเปลี่ยนหน้าให้เขาหันไปก่อนได้ไม่เป็นไรหันไปแล้วก็เก็ตดาวของฟูเกอร์อันจนาร์ดหมาจะไม่เน้นการไหนนี่นะฮะไม่เน้นการตีหัวโดยช่วงแรกเท่าไหร่จริงๆหมาอยากย้ายแมปจังเลยตรงนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในการโอ้ดีนะก็เล่นเลยแล้วกันรอนานไปก็เจอพี่หมาชอบจริงที่หางเขานะครับเพราะว่าอันจนาร์ดเนี่ยจุดอ่อนเขาอยู่ที่หางนะว่ายไม่ถึงขอโทษผิดอีกหางจะได้นุ่มๆหน่อยโอเคมีตุ๊กตาเป่าลมแล้วเพราะงั้นก็เอ้ยเลยจ่ายละเสียเลยนะเนี่ยจะเห็นได้ว่าที่ปากเขาเริ่มมีสายฟ้าของเขาแล้วนะฮะโอ้โหน่าจะได้อยู่นะโอเคแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นหมาก็ขอซะหน่อยนะคือใส่เซมิน่าหมดเอ๊ะแล้วหมาติดไอใบได้ยังไงเอ่ยสงสัยว่าโดนสะเก็ดพื้นที่พังมันกระเด็นใส่ตรงนี้ล้มลงไปโอเคสวยงามเฮ้ยแต่บุ้มตุ๊กตามันบังอะขอพอดหน่อยจ้าสะดุ้งสะดุ้งโอ้โหโทษอีกแล้วแน่ยิงหางยิงหางฮิ้วเนี่ยครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนที่เขายังไม่ค่อยมีไอ้เจ้าอะไรสายฟ้าออกมาที่ตัวเท่าไหร่มันก็ยังเป็นอันจนาเดิมๆฮะไม่ค่อยมีอะไรเราใจมากมายกว่าตัวผมกว่าเจ้าอันจนาปกติเท่าไหร่นะตายหัวฝังน้ำแข็งยิงไม่เข้าเราหินแบบไม่น่าเจอแล้วมั้งพอเริ่มเล่นท่าใหม่ให้เห็นแล้วท่าใหม่ของเขาจะเป็นการนี่ฮะอัปเกรดสามารถพ่นน้ำมูกระยะไกลได้ซึ่งการพ่นน้ำมูกของเขาเนี่ยตอนที่ยังไม่มีพลังสายฟ้าอยู่ในตัวจะเป็นน้ำมูกธรรมดาฮะแล้วก็พ่นทีละหนึ่งนัดระยะไกลเฉยๆแต่พอเขาเริ่มมีสายฟ้าที่ตัวแบบตอนนี้เนี่ยเขาจะพ่นแบบนี่ครับสะบัดออกมาที3ลูกแล้วก็ถ้าเราโดนเนี่ยจะติดสถานะธันเดอร์ไบรท์ไปด้วยซึ่งรีบแก้ธันเดอร์ไบรท์เราไม่อยากให้โดนซ้ำเท่าไหร่เพราะถ้าโดนปุ๊บนี่โอกาสสูงมากครับที่จะติดสตันแล้วหมายก็ลืมตอบ power coating ก็ว่าสิเจอรอยก็เก็บไว้ก็ดีนะฮะจะได้ไปอัพไอ้เจ้าเลเวลของรีเสิร์ชเลเวลได้ดูจากพี่แกแล้วตรงนี้แม่ขอหางหน่อย1-2ถ้าเกิดอะไรขึ้นทำไมพี่แกเป๊ะแม่ขอไปเฮ้ยยังรับไม่ทันโอ้กดผิดนะถ้าไม่กดผิดนะได้ก่อฟีอีกทีนึงแล้วเขาจะเหนื่อยหรือเปล่าขอเหนื่อยอยู่นะขอเธอโอ้ยายกดห้ามไม่ทันเนี่ยถลายไปนู่นแล้วแหวกอย่าเลยเราไม่อยากหล่นมาเออเสียดายตุ๊กตาจัง
ถ้าเราหล่นลงไปตรงนี้เราจะไปโผล่ตรงชั้นใต้ดินนะฮะตรงบริเวณถ้ำใต้ดินที่เราเคยไปเจอกับเจ้าไวเปอร์โทบีนะฮะหรือว่าเป็นไอ้นี่ก็ได้ฮะเป็นทางลัดลงไปยังถ้ำของไวเปอร์โทบีก็ได้ฮะมาแล้วชอบยิงแหงเขาจังเลยอ้าวอันนี้พลังไฟใกล้เริ่มสะสมขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเขาสะสมพลังไฟได้ครบเมื่อไหร่ไอ้นี่ฮะเขาจะกลายร่างแบบไฟฟ้ามาเต็มตัวเลยแหละฮะแล้วก็จะเห็นว่าพอเขาเริ่มชาร์จไฟนี่ท่าของเขาจะเริ่มเปลี่ยนไปฮะจะเริ่มแบบว่ามีท่าที่แบบกัดลงพื้นแล้วก็มีสายฟ้าออกมารอบหรือไม่ก็มีท่ากระชื้นพื้นให้มีสายฟ้าออกมาเยอะๆก็มีซึ่งจังหวะนี้จะยังไม่อันตรายเท่าไหร่นะเท่าที่หมาพูดมันจะไปอันตรายตอนที่เนี่ยฮะเขาชาร์จไฟเต็มแล้วจริงๆมากกว่าขาแตกได้หัวแตกได้นะฮะก็โอ้ยอย่างละอ้วกโดนเต็มๆสิเฮ้ยหล่นอีกแล้วหล่นอีกแล้วไม่เอาต่างคนต่างหนีตายอะไม่ว่าใครก็ไม่อยากหล่นพื้นนึงแล้วล่ะตอนนี้จะเห็นว่าถ้ามอนมันเสียหลักตะกี้เขาก็จะนี่เหมือนกันนะฮะเขาก็จะแบบต้องกะจังหวะในการฟื้นตัวพอสมควรนะฮะไปยิง3ทีหมายว่ามันก็หลบยากเหมือนกันนะไม่พูดนี่หึไปเราก็พยายามดูตำแหน่งตัวเองดีๆในการเล่นกับเขาไอ้ก็หางไม่ทันไอ้โอ้ยิงหางหน่อยได้ไหมเนี่ยยังว่าก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าจะได้เห็นเขาชาร์จไฟหรือเปล่าเพราะถ้าเราตีเขาไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ไฟที่เขาสะสมมามันก็ลดลงนิดหน่อยตามสภาพการชักอ้าของเขาเลยฮะตอนที่เขาชาร์จไฟเต็มเขาจะปล่อยท่าไม้ตายได้นะครับเป็นท่าที่ชาร์จแล้วก็พุ่งงับเป็นระยะไกลครับอารมณ์คล้ายๆเดียบอสไถเลยซึ่งขอบอกว่าแรงมากๆถ้าไม่ชัวร์จังหวะนั้นควรใส่นี่ฮะเทมเพลเลอร์หรือทันเดอร์พูลไปฮะจะไปไหนของเขาแล้วเนี่ยอ๋อนี่ครับจริงๆไม่ควรสไลด์ถอยหลังตะกี้มากเลยมีโอกาสโดนฟรีทั้งนั้นแหละต้องตุ๊กตาไม่ช่วยแล้วงานเดี๋ยวเรามาแล้วลานนี้แหละฮะจะเห็นได้ว่าชิมูเขาก็จะมีสีแบบชัดเจนมากนะฮะแต่เขาก็จะเกลี้ยกล่อมขึ้นชัดเจนจริงๆยังเหมือนอัญชนะตัวเดิมๆนะฮะตรงที่เมื่อเขาชาร์จไฟเต็มเราสามารถไอ้นี่ได้ฮะยิงหัวเขาไปเรื่อยๆได้โดยถ้าเราทำดาเมจสะสมได้ถึงที่กำหนดเขาจะน็อกลงไปเหมือนกับตอนที่อัญชนาโดนยิงหัวแล้วก็เสียพลังไฟนั่นแหละเพราะงั้นเดี๋ยวหมาจะลองดูว่าจะเป็นงานเขาได้สำเร็จไหมนะฮะอันนี้แค่ไอ้นี่เฉยๆฮะจมูกแตกประมาณนี้ฮะนี่แน่จังหวะนี้ก็เป็นจังหวะการดูที่เราจะยิงหางเขาฮะอุ้ยตายฟัดสิงหมดตานี้หมาเขาบริหารเซมิน่าไม่ดีซะเกินเอาโอเคงั้นก็ไปนอนซะนะไปนอนซะนะจะได้จับกลับไปด้วยไหนๆก็จะไปนอนแล้วก็ถอดเทมเพลเลอร์ก็ได้ระหว่างนี้เราทำอะไรกันดีล่ะระหว่างที่เราเขาไปนอนแกงดวงเล่นแล้วกันแต่ถ้าพูดถึงมอนเขาไปนอนนี่ก็ต้องบอกนะครับว่าภาคนี้นี่ก็มอนจะไปนอนนี่ก็เลือดเขาต้องน้อยมากๆเลยจริงๆแบบอารมณ์แบบบางทีนี่เผลอยิงตายก่อนที่เครื่องหมายหัวกะโหลกจะขึ้นบ่อยมากนะฮะถ้าให้พูด
คือหมาไม่รู้ว่าเลือดเขาต้องเหลือเท่าไหร่นะแต่แบบว่าหลายที่จริงๆที่แบบทําตายก่อนตลอดยิ่งเล่นกับหลายคนนี่ยิ่งหนักเลยฮะเขาจะนอนแล้วแต่เขานอนอยู่ตรงไหนเอ่ยบวก50เหรอเอ๊ะแสดงว่าอยู่เหนือบัวช่วยไปได้น้องวักพาไปหน่อยสิลูกพาไปใช้ให้คุ้มเหอะไหนๆก็ปลดกันออกมาแล้วเวลาหลงทางอะฮะช่วยได้เสมออ๋อซอกตรงนี้นี่เองเป็นซอกที่แบบว่ามันแทบไม่ได้ใช้ทําอะไรเลยจนหมาไม่เคยมาการออกจากวักเราสามารถกดโจมตีเพื่อไอ้นี่ได้นะใช้ท่าแบบ aerial attack ได้เนี่ยโปะตูดแล้วกันหรือใช้ได้ผลไหมเอายาสลบยัดก้นเนี่ยได้ผลแน่โอ้โหเรามีการบอกครับว่าไอ้เจ้าของที่มาจากแอสซาร่าเนี่ยยังไม่มาถึงสักทีแฮะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะงั้นหลังจากนี้น่าจะมีเหตุการณ์งานเข้าเพิ่มอีกนะฮะก็เดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าจะมีอะไรงอกให้เราได้เดือดร้อนกันอีกบ้างโอ้ได้หางมาตั้ง2อันหางขาดได้เหมือนเดิมนะฮะส่วนตัวหมาก็ไม่ค่อยชอบทำหางเขาขาดเท่าไหร่หรอกเป้ามันจะได้ใหญ่เหมือนเดิมหางยาวๆแล้วแบบหางนุ่มๆเหมือนอัญชนานี่หมาชอบมากเลยเป็นอะไรที่ยิงง่ายง่ายยิงสเปซช็อตไปนี่โอ้โหห้านัดโดนแน่ๆไม่ต้องเดาโอ้โอ้ดูมันมีการอัปเกรดของทางเซรีน่าของเรานะฮะดูสวยงามดูหรามากขึ้นกว่าเดิมเจ็บไม่ได้นะตอนนี้ก็เขาก็บอกว่าเซเลน่านี่เตรียมพร้อมอะไรเต็มที่หมดแล้วเขาอยู่ในสภาพที่เรียกว่าสมบูรณ์แล้วฮะแล้วก็มีข่าวมาจากทางแอสเซล่าว่ามีซับสปีชีที่ไม่เคยเห็นในโลกใหม่มาก่อนปรากฏตัวขึ้นอีกแล้วแล้วก็เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวไม่ใช่มีข่าวสิเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้เจ้าเวลคอน่าเนี่ยฮะมันบินมาที่ทางโฮดฟอร์ดพวกนักล่าหลายๆคนเนี่ยฮะก็เลยขนกำลังมาเพื่อเตรียมรับมือกับเจ้าเวลคอน่าเพราะงั้นพอซับสปีชีส์มันโผล่ที่โลกใหม่เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าทางแอสเซล่าเขาก็เลยขาดพวกนักล่าฮะเพราะงั้นเดี๋ยวเราก็จะต้องกลับไปช่วยทางนู้นก่อนวุ่นวายมากครับบอกคำตรงวุ่นวายมากๆแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าทางเอสเซล่าเขาก็เป็นห่วงว่าเซรีน่าจะรับมือไหวไหมยังตั้งฐานอะไรกันไม่เสร็จก็เลยแบบรีบจัดส่งพวกสบียังเรียบรีบเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างมาให้ทางเซรีน่าก่อนฮะพองั้นทางนู้นก็เลยทั้งขาดนักล่าแล้วก็พวกการเตรียมตัวตอนนี้ก็ไม่พร้อมสำหรับการรับมือกับพวกมอนสเตอร์ใหม่ๆพองั้นเดี๋ยวก็สภาพนี้เราก็ต้องกลับไปแล้วฮะอัสเตราに行きましょう何か役に立てるかもしれませんเพราะงั้นเดี๋ยวเราก็บินกลับไปที่แอสเซล่ากันเลยแล้วกันนะครับเผื่อว่าจะมีอะไรให้เราคุยกันอีกหรือเปล่าเอ่ยไปดูแล้วเป็นเมืองที่สงบสุขมากเลยเซรีน่าเป็นฐานที่สงบสุขสงบสุขไหนหลอดกันยาจังเลยหลอดกันยาจังเลยพี่ที่คุณมาเ
ก็พอเราสองคนปรากฏตัวมานี่ผู้การถึงก็โล่งอกเลยฮันเตอร์ที่เก่งที่สุดในกลุ่มกลับมามีคุณหลานส่งกลับมาเหรอใช่何か手助けをと先輩から言いつかってありがたい心から感謝する実は君たちが向こうに行ってほどなく各地で歌が聞こえたก็หลังจากที่เราไปเซรีน่ากันได้ไม่นานนะฮะก็มีรายงานว่าที่โลกใหม่เนี่ยมีรายงานว่ามีคนได้ยินเสียงบทเพลงเต็มไปหมดเลยมีฮักเก็นดัตตาอาชิตาจิงะอาราวะและด้วยเจ้าเสียงเพลงเนี่ยมันทำให้พวกมอนเตอร์ซับสปีชีเนี่ยโผล่กันมาเป็นดอกเห็ดเลยฮะそうしれやはりレイゲーナたちは歌をきっかけに渡りの地に移動したのだと思いますモンスターが本来の生息地を離れれば生態系に影響が出るのはごく自然なことซึ่งคู่หูของเราแกก็ค่อนข้างเชื่อว่าไอ้บทเพลงเนี่ยมันมีผลต่อการผัดถิ่นของเลกิน่าแน่นอนและถ้าเกิดว่าพวกมอนเตอร์เนี่ยมันเริ่มแบบทำตัวไม่เหมือนปกติเนี่ยมันจะส่งผลต่อระบบนิเวศเป็นลูกโซ่เนี่ยนนนี่書かれた歌と生態系に影響とはこれを指していると思えてなりませんเมื่อนึกถึงไอ้บันทึกล่าสุดที่อยู่บนแผ่นผ้าที่เราได้มาที่คุณป้าแกได้มาล่าสุดเนี่ยฮะก็มีพูดถึงบทเพลงแล้วก็การส่งผลต่อระบบนิเวศนะฮะนูโนะมงกอนについては聞いている以前不眠流と水曜朝も急激に活動を始めたなเจ้าก่อนหน้านี้เนี่ยปุเกปุเกกับปาลูมูก็คงเป็นแค่นี่แหละคงเป็นแค่แบบออเดอร์ป่ะฮะ念のため今回の活発化に関する詳細を記録しておこうと思いますではセリエナ防衛準備のためよろしく頼む。และทางคู่หูของเราก็เลยบอกว่ายังไงก็ตามเธอจะบันทึกไว้แล้วกันว่าไอ้นี่อะไรที่ช่วงเวลาจังหวะไหนบ้างที่มอนเตอร์มันเริ่มไอ้นี่ฮะมีการปรากฏตัวออกมาแล้วมีอะไรเกี่ยวโยงกันบ้างซึ่งก็เป็นเรื่องราวเบื้องหลังที่จะเป็นของฝ่ายหน่วยวิจัยที่ไม่เกี่ยวกับนักล่าของเราฮะหน้าที่ของเราเป็นอ้าเราก็ได้มาอีก2เควสนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเป็นเควสตีตัวอะไรบ้างนะฮะโอเคผู้หูเราบอกให้เรียบร้อยแล้วฮะเป็นเจ้าโอดากาลอนและกาวินัสซับสปีชีก็บอกได้เลยฮะสนุกอีกแล้วอีก2ตัวนี้มีสนุกอีกแล้วตัวหนึ่งก็จะเป็นแอซิดิกกาวินัสนะฮะคราวนี้บอกได้เลยว่ามันจะเปลี่ยนจากเกสซอสมาเป็นลองซอสแล้วหวดกันสนุกแน่นอนฮะและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเจ้าไอ้นี่ฮะเอโมนี่โอดการอนเจ้านี่ก็เป็นหมาแดงที่เปลี่ยนจากหมาแดงกลายเป็นหมาฟ้าหมาดำไปเรียบร้อยเลยเพราะงั้นเดี๋ยวในคลิปหน้าเราก็จะมาดูกันฮะว่าหมาจะไปตีตัวอะไรกันดีซึ่งการฟาดเจ้าฟูเกอร์อัจฉริยะเนี่ยไม่ได้ทำให้หมาเปลี่ยนชุดอะไรมันได้เลยเพราะงั้นก็คงต้องลุยด้วยอาวุธที่เรามีในตอนนี้นะเพราะงั้นตรงนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาแวะเวียนกันดูมากเลยนะฮะไว้เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมตรงนี้เดี๋ยวขอลากันก่อนสวัสดีครับ